ลาสสิกเคสของเราเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่าครอบครัวมีที่ดินแปลงหนึ่งพี่น้องบางส่วนอยากจะขายพี่น้องบางส่วนอยากจะเก็บไว้เขาจะตกลงกันยังไงเราเพิ่งเปิดตัวครับเราจะเริ่มบริการนี้เต็มตัวเนี่ยตอนเดือนกรกฎาคมประชาชาติเวล EP นี้พาไปคุยกับ KBank Private Banking ธนาคารกสิกรไทยถึงบริการใหม่ที่น่าสนใจคือบริการแก้ไขความขัดแย้งของครอบครัวต้องยอมรับว่าธุรกิจครอบครัวคือรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยดังนั้นการเข้าไปช่วยแก้ไขความขัดแย้งเพื่อรักษาธุรกิจและสินทรัพย์กงสีรวมถึงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวและพันธมิตรทางธุรกิจคือหัวใจหลักของบริการนี้ค่ะหลังจากที่ KBank Private Banking เป็นพันธมิตรกับธนาคารลอมบาร์ด ODA เราก็ได้เอาปรัชญาในเรื่องของการลงทุนที่มองเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็รวมถึงเรื่องของบริการบริหารสินทรัพย์ครอบครัวเนี่ยมาใช้การบริหารสินทรัพย์ครอบครัวในต่างประเทศเนี่ยเขามีบริการพวกนี้เนี่ยในธุรกิจ Private Banking เนี่ยมาหลาย10ปีแล้วนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเมื่อช่วง6ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้มีใครทำเราก็เลยเป็นธนาคารแรกที่ทำเรื่องพวกนี้พอเราเริ่มให้บริการมาสัก 3-4 ปีเนี่ยเรื่องนึงที่เราเห็นก็คือว่าในการวางกติกาของครอบครัวเนี่ยในการจะทำเรื่องพวกนี้ได้ครอบครัวเนี่ยจะต้องยังไม่มีความขัดแย้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าสำหรับครอบครัวที่มีความขัดแย้งเนี่ยเขาก็บริหารจัดการทรัพย์สินไม่ได้เลยจะตกลงเรื่องกติกาก็ไม่ได้ทางทีมก็เลยพัฒนาบริการอันนี้ขึ้นมาที่เรียกว่าบริการเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งของครอบครัวลักษณะที่ทำให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือปกติเวลาที่ครอบครัวเนี่ยทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยมักจะมองหาคนกลางซึ่งเขารู้สึกว่าเป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยอมรับจากที่เราเนี่ยเข้าไปช่วยแต่ละบ้านในการบริหารจัดการสินทรัพย์ในช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มองว่าธนาคารเนี่ยมีความเป็นกลางคลาสสิกเคสของเราเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่าครอบครัวมีที่ดินแปลงหนึ่งพี่น้องบางส่วนอยากจะขายพี่น้องบางส่วนอยากจะเก็บไว้เขาจะตกลงกันยังไงเรื่องพวกนี้หลายๆครอบครัวเนี่ยกลายเป็นว่าทะเลาะกันเยอะนะครับหรือว่าบางบ้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการถือหุ้นในธุรกิจครอบครัวมันก็จะกลายเป็นความบาดหมางที่มันทำให้การจัดการเรื่องของทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันทำให้ธุรกิจหลายๆครอบครัวเนี่ยมันเกิดการล่มสลายก็เพราะว่าความขัดแย้งเหล่านี้ก็เลยเป็นที่มาของ KBank Private Banking เนี่ยจึงออกบริการที่มาช่วยลูกค้าเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้สิ่งที่เรามองครับหลักๆเลยเรื่องแรกก็คือว่ามันค่อนข้างจะมีความสำคัญขึ้นหนึ่งทำให้การจัดการกงสีของครอบครัวหรือว่าธุรกิจครอบครัวมันไปต่อได้สองที่เรามองก็คือว่าเรื่องของการประหยัดเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเขาพูดกันไม่ได้เนี่ยหนึ่งธุรกิจสะดุดหยุดลงเกิดการฟ้องร้องขึ้นระยะเวลาที่ใช้ก็หลายปีทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของเวลาแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายก็สูงมากด้วยดังนั้นเนี่ยที่เรามีนักกฎหมายที่เป็นกลางให้ข้อมูลคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเพียงพอแล้วก็เขามีโอกาสที่จะตกลงกันได้แล้วก็ด้านที่สามที่สำคัญอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหลายๆครอบครัวก็ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ของความเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้หลักๆที่เราทำเรื่องของการไกล่เกลี่ยครับเราจะมี2 ส่วนคือธนาคารเองเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยดูแลในภาพรวมนะครับว่าในการพูดคุยระหว่างคู่กรณีเนี่ยเขาต้องการใครบ้างหลักๆที่เราจะมีให้ในบริการนี้อยู่แล้วเลยคือนักจิตวิทยาซึ่งเขาจะมีความสามารถในการช่วยไกล่เกลี่ยช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเปิดใจในการรับฟังคู่กรณีอีกฝ่ายนึงส่วนนึงก็คือว่าเราจะมีนักกฎหมายที่เข้ามาช่วยให้ข้อมูลในเรื่องของเชิงกฎหมายของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วก็วิธีการทำงานของเราเนี่ยคือเราไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะตัดสินว่าคู่กรณีฝ่ายใดถูกหรือผิดแต่ว่ามันจะเป็นหน้าที่ของทีมครับคือการช่วยให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาสามารถหาทางออกร่วมกันได้ลูกค้าที่ใช้บริการนะครับของบริการเนี่ยเราเป็นการดูแลลูกค้ากลุ่มprivate banking ทีนี้เนี่ยคนที่จะใช้บริการเนี่ยจริงๆแล้วก็คือไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะในครอบครัวเท่านั้นพันธมิตรทางธุรกิจก็สามารถจะใช้บริการพวกนี้ได้เช่นกันส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายครับตอนนี้เนี่ยเราพยายามจะทำคล้ายๆกับแพ็คเวลาที่ทำเรื่องพวกตั้งแต่เรื่องของการจัดสถานที่นะครับแล้วก็จัดรูปแบบการไกล่เกลี่ยมีการเซอร์เวย์ก่อนครั้งแรกว่าเคสนี้เนี่ยมันมีความยากมากน้อยแค่ไหน
ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาคิดว่ามันมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเราจะให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยกับตัวของลูกค้าก่อนถ้าครอบครัวตกลงว่าโอเคคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงแล้วว่าอยากจะเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งก็ค่อยเข้ามาสู่ในกระบวนการทั้งหมดก็จะมีประมาณ 5-6 เซสชั่นนะครับที่เขาจะมาพูดคุยกันโดยที่มีทั้งนักจิตวิทยาแล้วก็นักกฎหมายแล้วท้ายที่สุดเนี่ยหลังจากพูดคุยกันจบเนี่ยทางทีมที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีการร่างข้อตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายก็อันนี้ครับจะอยู่ในแพ็กเกจค่าใช้จ่ายอยู่ราวๆประมาณ 4-5 แสนบาทแต่ว่าหลักๆการจะเข้ามาใช้บริการเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งเนี่ยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องยินยอมที่จะให้ทางธนาคารกับทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเป็นคนกลางในการช่วยแก้ปัญหาเราเพิ่งเปิดตัวครับจริงๆแล้วเราจะเริ่มบริการนี้เต็มตัวเนี่ยตอนเดือนกรกฎาคมแต่ว่าช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเรามีลูกค้าที่อย่างที่เรียนนะครับว่าเขาต้องการที่จะทำเรื่องพวกนี้เราก็เลยมีการที่ลองช่วยเขาในเรื่องพวกนี้มาแล้วระดับหนึ่งก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีข่าวออกไปเรื่องของบริการการแก้ไขความขัดแย้งเนี่ยก็มีหลายครอบครัวที่ติดต่อเข้ามาว่าเขาอยากให้เราช่วยในการจัดการปัญหาของเขาจริงๆต้องบอกว่าเราอยากให้บริการเนี้ยมันมีคนใช้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยช่วยแต่ละครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่เราดูแลจัดการเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยความขัดแย้งมันน่าจะแทบไม่มีเลยแต่สำหรับครอบครัวตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าจากการสำรวจที่ผ่านมาเนี่ยใน100ครอบครัวที่เราดูแลเนี่ยจะมีประมาณ15ครอบครัวที่อาจจะมีความขัดแย้งแล้วซึ่งระดับความขัดแย้งก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าปีนึงเนี่ยเราอาจจะช่วยบ้านเหล่านี้เนี่ยได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นจำนวนหนึ่งต้องเรียนแบบนี้สมมติว่าใน10บ้านเนี่ยเราอาจจะมีสัก3บ้านที่เขาพูดคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เดินต่อไปได้ก็อาจจะมีอีกสัก4บ้านที่เขาแยกกันแต่ว่าจบกันด้วยดีแล้วก็ส่วนที่เหลืออาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่จบแล้วก็มีการไปฟ้องร้องต่อศาลต่อมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดที่เรามองก็คือว่าในการช่วยยุติความขัดแย้งของทั้ง3กรณีเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างเคสแรกไม่ต้องพูดเลยถ้าเขาตกลงไปกันได้ทำร่วมกันต่อเขาเก็บโครงสีอยู่ได้ความสัมพันธ์พี่น้องก็ดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วภาพรวมของประเทศมันก็ดีด้วยเป็นหนึ่งในความภูมิใจของเราเพราะเราเคยทำเคสของบ้านที่มีที่ดินแปลงสำคัญมากๆในกรุงเทพแล้วก็พี่น้องทำอะไรกันไม่ได้เลยทะเลาะมา8ปีนะครับแล้วก็เราใช้เวลาเคสเนี่ยประมาณ3ปีในการให้เขาเริ่มกลับมาพูดคุยแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเขาทำธุรกิจต่อไปได้กลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มที่เขาตกลงที่จะแยกจากกันอันนี้อย่างน้อยข้อดีก็คือว่าเขายังเก็บความเป็นพี่น้องกันได้เขาไม่ต้องไปศาลเพราะฉะนั้นประหยัดเรื่องเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนเคสที่3เนี่ยตอนท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ยังไปฟ้องร้องกันอย่างน้อยที่สุดเคสพวกนี้เนี่ยตอนที่เราเอาผู้เชี่ยวชาญต่างๆเข้ามาเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้รับข้อมูลเรื่องของข้อกฎหมายและอื่นๆที่น่าจะเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะไปศาลเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่พอจะตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะทำอะไรต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของทีมเองเรามองว่าบริการเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งเนี่ยไม่ว่าจะผลสุดท้ายจะออกมาเป็นกรณีไหนใน3กรณีทุกคนได้ประโยชน์อันนี้คือหัวใจหลักสำคัญของการให้บริการนี้ของเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามผ่านเพจ Facebook ประชาชาติ YouTube และ TikTok สวัสดีค่ะ